พี่ปิ่นขอบคุณมากค่ะไม่มีเสียงโอ้ตอนนี้เสียงเริ่มมาโอ้ไม่ได้ยินเสียงเลยขอบคุณมากค่ะพี่ปิ่นขอบคุณมากค่ะคุณสังวาลย่าได้ยินแล้วยังได้ยินแล้วยังคะบอกทีไม่ได้ยินเสียงค่ะครูตอนนี้ได้ยินแล้วยังคะตอบครูหน่อยค่ะครูว่าโอเคแล้วยังเดี๋ยวครูจะเขียนอธิบายตอนนี้ได้ยินเสียงแล้วยังคะนอกทูดเวเบสเซอร์เนาะออเดอร์เบสเซอร์ย่าเห็นไหมคะเมื่อกี้เนี่ยครูกดเนี่ยลูกค้าไม่สามารถที่ลูกค้าจะร้องโอ้ยโอ้ยเลยนะคะแต่ตอนนี้ลูกค้าบอกว่าเริ่มดีขึ้นนะคะต่อไปนี้นะเราจะใช้เอาออกนะคะเพราะว่าได้ยินเสียงอ๋อชัดเจนแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ปิ่นขอบคุณมากค่ะคุณสังวาลเห็นไหมคะว่าครูก็ทำผิดพลาดได้ตอนนี้นะคะที่เราทำเนี่ยให้เรานวดข้างที่ลูกค้าไม่บาดเจ็บอีกมาร์กล่าง3นิกอังนะอีกกิฟเดียเมียล่างเกิดใส่ยะตัดสิจบลูกค้าเนี่ยใจดีมากดังนั้นวิธีการนวดนะคะครูจะบอกว่าให้เรานวดข้างที่ลูกค้าไม่บาดเจ็บก่อนจำไว้นะวิธีการเนี่ยลูกค้าเคสนี้นะยกแขนไม่ขึ้นค่ะยกแขนไม่ขึ้นแข็งข้างซ้ายยกไม่ขึ้นแล้วก็ดังนั้นพี่น้องแชร์ไปบอกเพื่อนๆได้เลยค่ะได้ยินแล้วเนาะอุ๊ยขอบคุณมากค่ะน่ารักจังเลยพี่น้องที่รักคะเนี่ยโอเคแล้วทีนี้นะเวลาเราทำเนี่ยพี่น้องมันดีอย่างนี้ค่ะข้างนั้นก็เอาไว้แต่ข้างนี้เนี่ยให้เราทำเนี่ยค่ะเนี่ยใช้น้ำมันค่อยๆมือหนึ่งผลักแล้วมือหนึ่งนวดนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนเนี่ยเนี่ยนะเวลาที่เราทำเราค่อยๆเลื่อนนะคะคือมันจะทำให้รอยโป่งเนี่ยทำให้ลูกค้าบาดเจ็บน้อยลงค่ะนะแล้วลูกค้าเป็นรอยอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวเป็นเดียฮับเฮียไอบิชเชนไลดิสวีดิสนี่ดัซิสไคโปรเบมนะดัซิสโอเคดานากดูเกเฟลเบสเซอร์นะแล้วอาการอย่างเงี้ยประมาณ2-3ชั่วโมงก็หายแล้วค่ะครูจะบอกนะคะลูกค้าท่านนี้มาด้วยอาการปวดมากที่แขนนะคะยกไม่ขึ้นข้างหนึ่งยกไม่ขึ้นเยอะเลยแต่อีกข้างหนึ่งเนี่ยยกขึ้นอยู่ค่ะดังนั้นวิธีการนวดครูใช้ลูกค้าเนี่ยโดยครูใช้วามคิดสิ้นก่อน5นาทีหลังจากวามคิดสิ้นแล้วครูก็เอามาวางแมะไว้อย่างนี้ค่ะแล้วครูก็เลื่อนไปเรื่อยๆข้างไหนที่เขาบาดเจ็บเนี่ยครูจะให้ครูจะเลื่อนอย่างนี้ค่ะข้างซ้ายลูกค้ายกไม่ขึ้นครูก็เลื่อนอย่างนี้ค่ะนะคะเลื่อนทำนะคะข้างละนิดนึง1 เซนเนี่ยจะทำให้ลูกค้าเนี่ยจะรู้สึกดีขึ้นไวนะคะเพราะว่าลูกค้าบริเวณขอบสะบักเนี่ยลูกค้าจะปวดมากปวดแล้วก็ตึงมากค่ะแล้ววิธีการนวดครูจะบอกนะคะอย่าด่วนใช้น้ำมันแล้วก็ให้ใช้น้ำมันอุ่นการที่เราอะรีบใช้น้ำมันเลยเนี่ยจะทำให้แบบการนวดได้ประสิทธิผลไม่ได้ 100% นะคะดังนั้นแต่ช่วยได้ลูกค้ารู้สึกบรรเทาลูกค้าไม่ค่อยเจ็บแต่เวลาสำลิดผลจริงๆอ่ะเวลาลูกค้ากลับไปบ้านเนี่ยจะทำให้อาการเนี่ยยังไม่หายดีหมายถึงไม่ถึงรากไม่ถึงโคนแต่ถ้าการที่เราจะทำให้กล้ามเนื้อลูกค้านิ่มแล้วก็ไม่ค่อยปวดเนี่ยเราต้องค่อยๆแกะนะคะให้ค่อยแกะไออัดเมนอุ่นอัลฟาเมนลังซามเยเซียทูดเวอบาบิเทฮันเทนมิดเมียยะก็นะคะโอ้อย่างแล้วมือเราสองมือนะจะต้องอยู่กับลูกค้าตลอดเลยนะคะครึงแล้วก็เนี่ยทั้งผลักทั้งดันค่ะทั้งผลักทั้งดันค่ะนะคะอันนี้นะเวลาเขียนนะเวลาหนูเขียนหัวข้อเวลาที่หนูจะแชร์นะคะเขียนว่าลูกค้ายกแขนข้างซ้ายไม่ขึ้นนะคะขึ้นค่ะขึ้นได้ประมาณ60องศาค่ะไม่สุดค่ะเนื่องจากลูกค้าไหลติดแล้วก็ลูกค้าสะบักเนี่ยปวดแล้วก็ตึงมากดังนั้นวิธีการที่ครูทำก็คือครูให้ลูกค้าเนี่ยโดยใช้วามคิดสิ้นวางไว้ประมาณ5นาทีแล้วก็ใช้บักคูอ้ําช่วยนะคะ2 อย่างเนี่ยจะช่วยทำให้ลูกค้าหายปวดขึ้นตอนนี้เห็นไหมคะครูผลักได้ลูกค้าไม่ร้องแล้วเมื่อกี้วางนิดเดียวนะลูกค้าร้องแล้วค่ะดังนั้นเนี่ยค่ะจะช่วยให้ลูกค้ารู้สึกดีขึ้นไวนะคะถ้าหากว่าลูกค้ามีเวลาไม่เยอะการที่เราทำอย่างนี้นะคะ
หนึ่งละตอนแรกเราจะตกใจว่าเอ๊ะมันเป็นรอยจ้ำเพราะว่าอันแข็งเนี่ยจะเป็นการดูดนะคะการดูดแล้วก็ทำให้อากาศเปิดโพรงแล้วก็ทำให้เลือดไหลเวียนมาบริเวณนี้ได้ดังนั้นวิธีการนวดเนี่ยให้เราอ่ะค่อยๆกดจุดแล้วก็ค่อยๆคลึงแล้วเราถึงใช้แวคคูมช่วยสิ่งนี้สำคัญมากเลยค่ะต่อไปนี้ครูจะมาแก้ไขข้างที่เขาบาดเจ็บนะคะดูนะThis side bist du schon besser? Ja, gut. Ja. แล้วพี่น้องเวลาที่เราทำอย่างนี้นะคะข้างไหนที่เราทำเสร็จแล้วเราก็ใช้บาร์มคิสเซนมาช่วยด้านนี้อีกนะคะนะคะจ้ะคือหลังจากที่เรานวดเสร็จแล้วต้องใช้ความอุ่นช่วยอีกค่ะโอเค So, einatmen und aufatmen langsam bitte ja. เพราะว่าข้างนี้ลูกค้าเนี่ยเป็นไตมากเลยค่ะแล้วเจ็บมากแล้วลูกค้าเนี่ยไม่สามารถยกได้90องศาเหมือนเราไม่สามารถดังนั้นลูกค้ายกได้ประมาณ60องศาเนี่ยค่ะเพราะว่าแขนเธอตึงแล้วเป็นมานานแล้วนะดังนั้นพี่น้องบางครั้งเคยเห็นไหมคะครูถามลูกค้าว่าทำไมอยู่นานจังทำไมเพิ่งมาหาฉันลูกค้าบอกว่าบางทีอ่ะฉันต้องทำงานแล้วฉันยังทำอีกมือนึงได้อยู่เนี่ยค่ะดูนะคะว่าบางทีอาชีพเราหมอนวดเนี่ยเราช่วยคนได้ทั้งมากมายเลยนะคะแล้ววิธีที่เราใช้เทคนิคอย่างเงี้ยมาช่วยเนี่ยมันทุ่นแรงของหมอนวดด้วยแล้วครูจะบอกนะคะถ้าเราเป็นหมอนวดไทยอ่ะถ้าเราดูแลเขาไม่ดีเขาอุตส่าห์มาหาเราแล้วเนี่ยเขาไม่กลับมาหาเราอีกนะคะเพราะว่าไม่ได้มีร้านนวดเราร้านเดียวดังนั้นถ้าคุณอยากมีลูกค้าที่มาแล้วมาอีกได้ราคาที่ดีคุณต้องดูแลลูกค้าให้เขาดีขึ้นแล้วก็ให้เขาเกิดความพึงพอใจว่าเขาคุ้มกับเงินที่เขาจ่ายไปคือเขาจะมีความเชื่อมั่นและศรัทธาคุณมากยิ่งขึ้นค่ะเหมือนดังเคสเนี้ยเขาให้ครูรายได้ครูก็ให้เขาเพิ่มไป15นาทีดังนั้นพี่ๆน้องๆที่รักคะการที่ครูออกมาแชร์แบ่งปันเนี่ยครูอยากบอกพวกเราว่าครูขอร้องให้พวกเราแชร์ขอบคุณครูด้วยไม่ต้องให้อะไรหรอกค่ะแชร์ออกไปให้เพื่อนๆช่วยกันทำบุญนะคะไออาร์ตเมนอุ่นอัฟข้างนี้เขาไม่สามารถวางแขนได้เลยนะคะเขาขย่งไว้ค่ะเขาขย่งแบบนี้ค่ะไออาร์ตเมนอุ่นอัฟอย่าลังซ้ำไออาร์ตเมนอุ่นอัฟสังเกตดูนะคะว่าครูโลโชค่ะแล้วบริเวณนี้เราจะทำเร็วๆไม่ได้ค่ะจบWo dir Schmerzen, das ist mein Hand, das ist so der Punkt und bitte halten einatmen und ausatmen. Da auch noch? Noch tut weh? Ja. Und weniger noch? Ja. Ja, ein bisschen. Hätten wir Luca tab, leer war, mein Marka. Na, dann nan. Sing mir, bin sing samkan, kapi nong. Chä, bei fach, bin püren dein, na ka? Na, dong mir.แล้วถ้ามีปัญหาว่าลูกค้าไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเป็นรอยอย่างเงี้ยสีแดงๆเนี่ยการใช้วัคคูมแบบนี้เป็นการใช้โดยใบนวดโดยที่เราทำเองนะคะมานวดที่เราทำเองเนี่ยเดี๋ยวก็หายค่ะประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงก็หายค่ะไม่ได้เป็นอันตรายนะคะตรงนี้ดังนั้นไม่ต้องกลัวค่ะแล้วก็บอกลูกค้าว่าหลังจากเนี้ยคุณจะรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าตรงเนี้ยที่เรากดแล้วก็ทำให้อากาศแล้วก็เลือดออกซิเจนต่างๆไปเลี้ยงตรงบริเวณที่คุณปวดและตึงจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นไหวลูกค้าเจ็บเนี่ยไออาร์ตเมนอุ่นเอาปิเทยะปลักแล้วก็ดึงค่ะเนี่ยใช่โอเคแล้วก็หลังจากนั้นที่เราทำเสร็จแล้วนะให้เราใช้น้ำมันอุ่นค่ะวิธีเทคนิคที่ง่ายคือการที่เราใช้น้ำมันอุ่นที่เป็นน้ำมันมะพร้าวเนี่ยจะดีมากๆเลยนะคะครูใช้น้ำมันมะพร้าวเนี่ยลูกค้าไม่เคยแพ้เลยค่ะเนี่ยค่ะลูกค้าไม่เคยแพ้เลยค่ะแล้วเวลาเทคนิคที่ครูบอกลูกค้าครูจะบอกว่าร้านอื่นอาจจะแพงหรือยังไงครูไม่ทราบครูรู้แต่ว่าร้านครูเนี่ยให้โปรดักที่มีคุณค่าและโปรดักเนี้ยคือน้ำมันมะพร้าวที่เป็นออร์แกนิกและน้ำมันมะพร้าวนี้นะไม่เคยมีใครแพ้เลยอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยมีใครแพ้เลยดังนั้นลูกค้าก็เกิดความมั่นใจแล้วค่ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญว่าถ้าพวกเราไม่มีลูกค้าอย่าลืมนะคะว่างๆก็นวดให้ลูกค้าท่านละ5นาทีทำไปเลยค่ะให้เขาลองก่อนเพราะว่าบางท่านเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเราเป็นยังไงถ้าเขาสนใจมาหาเราแล้วอ่ะขอให้พี่น้องให้เขาลองให้ได้5นาทีลองเฉย
นวดให้ไปเลยค่ะทำบุญนะทำบุญ5นาทีแล้วคุณจะได้มีลูกค้ามาใช้บริการคุณนะมาใช้บริการกับคุณนะตอนนี้เริ่มได้นิดนึงแล้วค่ะนะนะครับนะทูดเบนะเห็นไหมลูกค้าเจ็บมากค่ะตอนนี้ขนาดเริ่มเบาแล้วนะนะถ้ากรณีอย่างนี้นะครูก็จะให้วามคิดซึ่งอีก2ใบค่ะเพราะว่าลูกค้าปวดมากเพราะว่าหลังจากที่เรานวดอย่างนี้เสร็จแล้วนะพี่น้องที่รักคะเราต้องให้เขาวามคิดซึ่งอีก2ใบเลยค่ะเพราะว่าอาการเนี่ยจะทำให้ลูกค้าเนี่ยค่อยๆไออาร์ตเป็นอุ่นนอกๆมากลังซักอย่างเนี่ยต้องตึงละดังนั้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวครูต้องขออนุญาตจบไลฟ์ก่อนนะคะอันนี้เป็นเทคนิคที่ครูบอกแบบวิธีง่ายๆโดยใช้แวคคูมแบบแข็งแล้วก็ใช้แวคคูมแบบนุ่มต้องสลับกันนวดนะคะเพราะสิ่งนี้จะช่วยให้ลูกค้าดีขึ้นไวฝั่งที่เขามีปัญหาเนี่ยครูก็ทำอีกรอบค่ะเนื่องจากว่าเขายังไม่ดีขึ้นนะคะคุณก็ทำได้แล้วก็ครูจะบอกว่าสิ่งนี้จะทำให้ลูกค้าดีขึ้นไวค่ะครูใช้แบบนี้แหละค่ะที่ทำให้ลูกค้าครูหายแล้วกลับมาแล้วกลับมาอีกตอนนี้ครูทำแบบนี้ไว้อีกครั้งแล้วครูก็จะทวนทำเหมือนเดิมกดจุดแล้วก็ใช้วัคคูมช่วยนะคะนะแล้วท่านี้ลูกค้าจะรู้สึกว่าเขาจะไม่ค่อยเจ็บนะคะเป็นอีกมาร์กวิดวัคคูมวีดิสนิกโซฟิลทูดเวริสติกเนาะเป็นมิดไมฮันอิสเมียชแมสันยะเขาบอกว่าทำแบบนี้ไม่ค่อยเจ็บอะรสแต่ว่าถ้าครูทำด้วยการใช้นิ้วมือนิ้วของครูเนี่ยเขาบอกว่าเจ็บมากกว่าเนี่ย that's beam that's พวกพี่น้องดูนะคะเวลาทำเนี่ยเราต้องตำไปตามขอบนะคะตามขอบของสะบักค่ะเนี่ยทำได้เลยค่ะเนี่ยแบบนี้ค่ะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะทำให้ลูกค้าไม่ค่อยบาดเจ็บแล้วก็การใช้วามเทอราปีเนี่ยจะช่วยทำให้ลูกค้าเห็นถึงความสำคัญว่าเนี่ยผังผืดเนี่ยติดอยู่นานจริงๆเนาะอันนี้ผังผืดติดเพียบเลยค่ะเนี่ยวิธีที่ครูใช้เนี่ยครูใช้ตัววัคคูมช่วยกับวามคิดซึ่งช่วยเนี่ยช่วยได้ดีทีเดียวค่ะพี่ๆน้องๆจะเห็นว่าลูกค้าครูที่พูดใส่มิโครโฟนให้ครูเมื่อกี้เนี่ยคนนั้นก็อาการหนักเหมือนกันค่ะครูจะเจอแต่ลูกค้าอย่างเงี้ยดังนั้นเดี๋ยวนี้หมอนวดไทยเนี่ยถ้าเราช่วยลูกค้าแบบเนี้ยเขารู้สึกดีขึ้นเนี่ยเขาก็มาค่ะแต่อย่าลืมนะคะทำให้ลูกค้าเห็นถึงความแตกต่างว่า0ถึง10เขามีความสุขอยู่ที่เท่าไหร่ถ้า0ถึง10เนี่ยเขาบอกว่าเขามีความสุขแค่6แบบนี้เราต้องพยายามให้เขามีความสุขให้ได้ถึง10แล้วเขาจะพูดแทนเราแล้วเขาจะขอบคุณเราแล้วเขาจะกลับมาอีกแต่ถ้าเขาบอกว่าเขามีความรู้สึกมีความสุขแค่6แล้วเขาดีขึ้นแค่7อย่างเงี้ยยังไงเขาก็ไม่มาค่ะนะอย่าลืมแชร์ไปฝากพี่ๆน้องๆด้วยนะคะอาการเนี้ยแก้การนวดแบบนี้ช่วยแก้ไขให้คนที่เขามีปัญหาไหล่ติดข้างซ้ายเนี่ยติดได้แค่นี้เองค่ะเขาไม่สามารถยกแบบนี้นะเขาได้แค่นี้เองค่ะใส่เสื้อในก็ไม่ได้คิดดูสิแล้วเขาก็อดทนมากๆเนี่ยเจ็บคุกมาดูบิเซียยุง คุณทูดเบเนาะอีกมาร์กลาง3นิกอังดูเบสคุกแล้วเราอย่าลืมสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าครูบอกเขาว่าเขาดีขึ้นค่ะยกได้มากกว่าเดิมแต่เขาต้องช่วยครูด้วยเพราะการนวดของครูวันนี้ช่วยเขาได้แต่ช่วยได้ไม่ตลอดเพราะว่าถ้าเขายังทำงานแบบนี้แล้วก็ไม่มีการบริหารร่างกายนะแล้วก็ถ้าเขานอนดึกนะแล้วถ้าเขาเครียดตัวที่เป็นผังผืดเนี่ยก็จะจัดแน่นเหมือนเดิมค่ะกลับเข้ามาเหมือนเดิมดังนั้นครูก็จะนัดเขาทุกอาทิตย์ค่ะทุกอาทิตย์ก็เป็นอาทิตย์ละ1ครั้งอาทิตย์ละ1ครั้งเนี่ยประมาณ2สัปดาห์แล้วก็2อาทิตย์อีก1สัปดาห์แล้วก็3อาทิตย์อีก1สัปดาห์แล้วก็ทุกเดือนมัดเดือนละครั้งเพราะว่าแบบเนี้ยมันเป็นการช่วยให้เขาอะใช้กล้ามเนื้อให้ดีขึ้นหลัง3บิดเทอร์ยาเห็นไหมคะพี่น้องว่าเขายังเจ็บเนี่ยค่ะดูด้วยตาไม่พอต้องใช้มือคลำจบอีกมาร์กไลฟ์ออฟนะโมเมนต์นะพี่น้องที่รักคะสวัสดีค่ะดังนั้นครูจะบอกว่าคลิปนี้สำคัญมากๆช่วยให้เราเบามือแล้วก็ลูกค้าไม่บาดเจ็บมากยิ่งขึ้นสิ่งนี้ครูอยากให้พี่น้องที่รักทุกท่านแชร์ออกไปเป็นบุญและเป็นทานแก่พี่ๆน้องๆหมอนวดไทยทั่วโลกได้ไหมคะนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ